สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะที่เข้ามาชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นรีวิวของชุดดักไก่ป่าแบบบวงคู่นะบวงผีเสื้อนะบวงผีเสื้อก็บวงเดี่ยวจะมี2แบบนะครับผมนะสำหรับบวงคู่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมนะบวงคู่ชุดนี้เป็นชุด21หลัก42บวงนะชุด21หลัก42บวงเป็นบวงผีเสื้อหรือว่าบวงคู่ก็ได้นะครับผมชุดนี้21หลัก42บวงนะใช้หลักทองเหลืองนะใช้หลักทองเหลืองห่วงทองเหลืองนะครับผมห่วงตัวเอสตัวนี้นะฮะตรงกลางนี้นะครับผมนะเป็นห่วงทองเหลืองนะครับผมชุดนี้ไม่ขึ้นสนิมนะฮะเป็นเอ็นต่อสายไนลอนนะครับผมเอ็นต่อสายไนลอนเอ็นตัวนี้จะใหญ่นะครับผมประมาณเบอร์90ได้เนาะ90 101เนาะเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับผมบ่วงต้องใหญ่นิดนึงกว่าของเดี่ยวฮะปกตินะครับนะครับผมความยาวของหลักก็ประมาณ6นิ้ว5บ่วงกว้าง5นิ้วนะความกว้างรายละเอียดเนี่ยเหมือนกันนะฮะกับบ่วงเดี่ยวนะครับผมนะชุดนี้จะเยอะกว่านะครับบ่วงจะเยอะกว่านะครับผมบ่วงจะเยอะกว่า42บ่วงเลยนะฮะตัวนี้นะ21หลัก42บ่วงนะครับผมพร้อมรางเก็บทั้ง2อันเลยนะฮะพร้อมรางเก็บทั้ง2อันเลยนะครับผมก็จะมี2สีให้เลือกนะจะมี2สีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับสีดำแล้วก็สีน้ำตาลวิธีการสั่งซื้อลูกค้าทักมาทางเบอร์ติดต่อผมได้นะเป็นไลน์เป็นบันทึกเบอร์นะเป็นไลน์เลยนะครับผมทักมาทางไลน์ผมได้นะครับผมสำหรับคนที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้เลยสามารถโทรมาได้เลยนะครับผมตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มถึง4ทุ่มได้เลยนะครับผมโทรมาได้นะเวลานั้นนะครับแล้วก็มาดูของวงเดี่ยวนะครับผมเดี๋ยวมาดูของวงเดี่ยวนะฮะชุดนี้เป็นชุดวงเดี่ยวนะครับผมชุด21หลักชุดนี้31หลักนะไม่ใช่21หลักนะเป็นชุด31หลักวงเดี่ยวนะดักไก่ป่านะครับผมนะชุดนี้ก็จะเป็นชุด31หลักทองเหลืองนะห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองมีระบบล็อกนะครับคุณลูกค้ามีระบบล็อกด้วยนะครับผมพร้อมรังเก็บนะจะมี2สีเหมือนกันนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับแล้วก็ความยาวของชุดนี้นะประมาณ3เมตรกว่านะครับผมนะชุดนี้ปกติแล้วเขาเอาไปใช้ดักทางนะครับผมปกตินะผมเขาเอาไปใช้ดักทางไก่นะสำหรับใช้ล้อมต้องบ่วงนี้เลยนะบ่วงผีเสื้อนะสำหรับใช้ล้อมไก่นะครับปกติเขาจะใช้บ่วงผีเสื้อในการล้อมไก่นะฮะนะบ่วงเดี่ยวนี้ใช้ดักทางนะครับผมนะแล้วก็นะปกติลูกค้าจะถามมาว่าต้องใช้กี่ชุดอย่างนี้ก็ต้องดูที่ลูกค้าเลยนะครับผมว่าจะดักเยอะไหมนะไก่แถวนั้นมีเยอะไหมไก่เข้าถึงไก่ต่อหรือเปล่าถ้าไก่เข้าปกติเข้าไม่ถึงอ่ะต้องดักทางหลายจุด 2-3 จุดอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ 2-3 ชุดนะครับผมถ้าใช้ล้อมอย่างเดียวนะเราคอนเฟิร์มว่าไก่จะเข้าตีนะครับผมไก่จะเข้าตีก็ใช้ชุดเดียวนะครับผมนะใช้บ่วงล้อมอย่างเดียวก็ได้นะครับผมนะแต่ถ้าไก่เข้าไม่ถึงก็ต้องดักทางนะสำหรับดักทางก็บ่วงนี้เลยนะครับผมนะก็สำหรับคนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ